สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาครับกินข้าวน้ำกันคำมาแรงมากกะหาแน่อยากเนี่ยกินมากินกันครับพี่น้องเอ้าช้อนทั้งสองเลยเหรอเราไม่กินช้อนสั้นแล้วแต่อันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูมันนะครับนี่สูตรดั้งเดิมนะเดี๋ยวจัดน้ำพริกครับพักก่อนมันเนี่ยโอ้ยว่างไว้ทั้งขางเลยเด้อเพราะว่าที่นี่ก็เต็มไปเหลือเนื้อน้ำพริกไข่ปูมันสั่งได้นะครับที่TT นะต่อเดี๋ยวเจ๊แพทปักกระมังไว้ให้นะวันนี้ได้อะไรกินอ่ะไอ้เป็นกะเพราเนื้อจิ้มบังขายของหน่อยนี่เป็นกะเพราแพตตี้งงอันนี้ก็เป็นกะเพราที่เราสั่งมาตอนเช้าเนาะตอนเช้าเยอะมากเลยร้านอะไรวะร้านเขาว่ามีใช้อยู่บ้านเนื้อตุ๋ยโอ้บ้านเนื้อตุ๋นไม่ได้ถามว่ามีใจเปล่าถามว่าจะแบ่งให้เขาได้เท่าไหร่ครับลูกกินกับไข่ต้มนี่ว่าอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูมันนะครับเซตคู่ใช่ป่ะกี่บาทวะจำไม่ได้ครับเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้แล้วกันอันนี้อาจจะไม่ใช่พระเอกนะวันนี้ก็มาแจมๆกันเพราะว่าเนื้อก็เป็นพระเอกอยู่แล้วสายเนื้อตบท้ายด้วยขนมไอติมเอแคร์ของเราใช่ป่ะนะคะเราต้องค่อยๆกินนะถ้ารีบกินจะเป็นหมอนนั้นกระบังเอาปิกนี่ต้องกินกับพวกเนื้อแดดเดียวไม่งั้นเสียยังเดี๋ยวไข่ต้มเนาะยางมะตูมจะเอาไปละเอาไข่ฟองหนึ่งได้ป่ะจะได้เข้ากันจะเอาก็เอาไม่ได้บอกได้ครับจะได้ย้ายมาไงให้เห็นน้ำพริกด้วยอร่อยครับท่านผู้ชมพากันไหนยังกินแรงกินง่ายกันเนาะอย่าหาว่ามันหยั่วกันเด้อเดี๋ยวจะลงประมาณทุ่มหนึ่งแล้วกันนะดูครับเดี๋ยวลองใครลวกอู้ยางมะตูมนี่อันนี้ต้มเองเลยนะโดยไม่ได้ใช้ใครเลยนะแต่ตีว่าหมายถึงกูหรือเปล่าวะอร่อย
ชาลียอดแกงพี่ตุ๋ยด้วยโคตรฟินอันนี้เป็นลวกจิ้มชุดหนึ่งนะครับกระเพราเนื้อชุดหนึ่งเอามารวมกันเลยน้ำพริกไข่ปูมันอร่อยปะกินโพไม่ได้เนี่ยว่ามันจะหมดมันหอมมากเอาไหมแซ่บครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเห็ดจิบแล้วเพราะว่า ค่าใช้จ่ายหลาย อีกอย่างบ่รู้ว่าต้องหาแนวเฮ็ดจักหนังจักอย่างนี่นะเพราะตอนนี้ก็เฮ็ดงานประจำคือเก่าต่อไปนี่ของเย็นใส่ฮะสินค้าเกี่ยวกับอาหารทะเลอยู่หรือสินค้าอื่นก็สอบถามทีมงานคุณลุงเขามาได้ครับหรือว่าสอบถามผมมาก็ได้ผมก็เป็นเซลล์อยู่สินค้าหลักๆก็จะมีพวกหมึกอาเจียนหมึกกล้วยหมึกอาเจียนชิ้นส่วนหมึกยักษ์ทุกส่วนเลยครับชิ้นส่วนหมึกยักษ์ปากปีกเนื้อหางเยอะปูม้าก็เยอะหมึกดำก็มีกล้วยอินเดียก็มีแต่ว่านานๆเข้ามาช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีตอนนี้ก็เร่งทำยอดให้ทะลุ30ล้านนะครับก็ฝากกำลังใจด้วยตอนนี้ยอดขายก็ประมาณ25-26ล้านยี่สิบเจ็ดถึงป่ะเมื่อกี้27ขายอีก3ล้านก็จะได้โบนัสพิเศษก็คิดว่าน่าจะเอาเดือนนี้แหละยังไงก็ฝากมาเปิดบินกันเยอะๆนะครับนี่เสียพึ่งเจ้าถ้าคิดหอด30ล้านเอ้ยโมเมนต์ยอดขาย30ล้านเสียไม่เงินไปสั่งหนูมากินอีกนะหนูฟาร์มอะไรวะในเพจคุณทุเรียนฟาร์มหนูนาอร่อยมากข้าวขาวนะแพทข้าวแค่นั้นพอเดี๋ยวจะอ้วนพอเปล่าวะหมดได้ยังเอาอีกนั่นนึงอุ้ยเยอะไปเปล่าจังไหนกับฝากช่องปักมุดกินเที่ยวนั่นนะครับช่องนี้ก็ไปเลาะไปถ่ายคลิปใช่เหตุคลิปอยู่ห้องนี้ละเพราะว่ามันกัดสะดวกกับการทำงานนั่นนะผสมกันได้บ่เนี่ย
มันมันเผ็ดจิ๊บเผ็ดไปนิดนึงแบบกลมๆลงตัวถ้ากินดิบด้วยหรอกินอะไรผักเผักอันนี้กินแต่ว่าต้นหอมไม่กินมันฉุนไงแต่ว่าถ้าสุกก็กินต้นหอมถูกไปว่าต้องเปื่อยนะไม่ใช่มีความเหม็นเขียวอยู่สุกไม่เปื่อยก็ได้ขอแค่สุกหรือว่าเป็นส่วนใบมันแล้วก็หั่นกินกับลาบนะ โอเคเปื่อยกันเปื่อยตัวแล้วใส่หูเอาเนื้อมาอก็เห็นเธอไม่กินไม่กินเดียวพอนะเบิ้งครับเป็นงอนทั้งชีเลยตอนนี้ก็เฮ็ดกิบกินกับพวกกัดจะมากล่องสิจับแค่กับเขาแล้วครับเพราะว่าอายอยู่ฟองเอาข้าวไปน่ะมีคนตอบมายังโทรศัพท์เราไม่ว่างโทรหาพี่แหม่มด้วยตัวหาพี่แหม่มให้หน่อยได้แจ้งพี่ตุ๋ยไปเออก็กินเสร็จเป็นงานเร่งด่วนนะไม่ช่วยได้เหรอแบบนี้แหละครับทุกคนผมคอนโทรลเมียบ่ได้แต่กระเพราไม่เอาหัวเอาแล้วเนี่ยอะไรมันวะเนี่ยผังพืชหนังมันก็จะเติมน้ำไม่ง่ายเลยรู้แล้วพวกเอ็นอะไรนั่นแตงกวาหมดยังอร่อยผักอะไรนะที่เธอไม่กินผักดิบหอมฮะเรื่องหอมหอมหูแดงแต่ว่าชอบตอนสุกมากต้นหอมของหูแดงหอมแดงเรากินไหมกินเลยผ
ความยาวกินถ้าเป็นแบบว่ากับบนมากับเครื่องแบบว่าลาบก้อยแต่ว่าไม่ใช่โดดๆไม่เห็นจะกินผักอะไรเลยคันคันแหละคันคายคันลึกเสื้อนี้กี่คลิปแล้วเนี่ยสามอะไฟสองดวงเอเชียเราละเออมาเราด้วยไม่ซื้ออะไรมาเพิ่มเลยนี่หว่ากินได้ตั้งสองคาบคุ้มมากเลยต้องให้เยอะเลยใช่เนื้อก็ชิ้นใหญ่ร้านแหละบ้านเนื้อตุ๋นมหาชัยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเรียบร้อยครับสำหรับแรงเนี่ยกะขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปักหมดกินเที่ยวด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับและการจังไรก็อย่างหนึ่งครับภายที่ใส่อาหารทะเลอยู่กับติดต่อทีมงานคุณลุงซีฟู้ดเข้ามาได้ครับสินค้าอาหารทะเลมีครบเกือบทุกอย่างเลยจังไรก็มาเปิดบินกันครับขอบคุณครับเจอกันไม่ขึ้นหน้า let's goPatty, let's go. ปิดหน่อยเจอกันในคลิปหน้าได้ครับเด้อ